วัสดีชาวกฟผ.ทุกคนค่ะคุณกำลังรับชม PEA Flash News กับดิฉันวิลาสินีแวนฮาแรนช่วงนี้เราจะไปติดตามเรื่องราวดีๆของกฟผ.ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจับมือเทมก้าจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและเครื่องกลประจำปี2561เมื่อวันที่17สิงหาคม2561โดยมีนายเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับนายสมชายเจษดานภาวงศ์นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยนายธีรภพพงพิทยาภาในฐานะประธานจัดงานเทมก้าฟอรัมแอนด์เอ็กซิบิชัน2018พัทยาเป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรมครั้งที่34ประจำปี2561โดยมีรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประกอบด้วยนายสุวัฒน์เชี่ยวชาญชัยนายสุรศักดิ์ไตรทานนายสมภพเต็งทับทิมและนายเอกชัยศักดิ์ทัศนาพร้อมด้วยพนักงานกฟผ.ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ร่วมงานณศูนย์ประชุมพีชโรงแรม Royal Cliff Hotel Group พัทยาจังหวัดชลบุรีนับเป็นปีที่15ของความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยในการจัดงานครั้งนี้ภายใต้แนวคิด Digital Utility ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนากฟผ.ให้เป็นองค์กรชั้นนำที่ทันสมัยให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพเชื่อถือได้เสริมสร้างคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนตลอดระยะเวลา58ปีและถือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับบริษัทผู้ผลิตผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าเพื่อมุ่งสู่การเป็นการไฟฟ้าแห่งอนาคตโดยมีผู้เข้าร่วมงาน500กิจการมากกว่า 1,000 คนภายในงานมีการบรรยายพิเศษโดยผู้บริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและวิทยากรที่มีชื่อเสียงในเรื่องการพัฒนากฟผ.มุ่งสู่ Digital Utility เพื่อรองรับธุรกิจอุตสาหกรรมในยุค Disruptive Technology และการพัฒนาเทคโนโลยีในยุค Digital Transformationสำหรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและมีการบรรยายในหัวข้อต่างๆอีก5เรื่องโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศและวิทยากรของกฟผ.เกี่ยวกับเรื่อง Solar Rooftop Beginning of Energy Prosumer Business Standard Installation Solar Rooftop of PEA PEA Solar Hero Application เทคนิคการบำรุงรักษาตู้ MDB ในงานอุตสาหกรรมการบริหารหม้อแปลงสู่ความยั่งยืนนอกจากนี้ยังจัดแสดงบูธนิทรรศการของกฟผ.บริษัทผู้ผลิตผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและคลินิกถามตอบปัญหาด้านไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรมสำหรับให้คำปรึกษาให้แก่ผู้ใช้ไฟที่เข้าร่วมงานติดตามทุกความเคลื่อนไหวของกฟผ.ได้ทาง PEA Flash News สำหรับวันนี้ดิฉันวิลาสินีแวนฮาแรนขอบคุณและสวัสดีค่ะ